ทีนี้นอกเหนือไปจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับในรอบ5ปีอีกหนึ่งการประชุมที่เป็นไฮไลท์ของช่วงนี้นะครับก็คือการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกก็คือ IMF กับ World Bank นี่แหละครับโดยในครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวแทนสมาชิกนะครับจากทั่วโลกเลยนะครับมาประชุมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าประเด็นหลักครับก็คือการหารือเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินแหละครับของบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกเลยที่ถ้าเกิดว่าเดินหน้านโยบายกันแบบนี้อาจจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับระบบเศรษฐกิจโลกถึง4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณเกือบจะ 4% ของ GDP โลกถ้าเทียบกันนะครับ4 ล้านล้านดอลลาร์นี้มีความหมายว่าเท่ากับ8เท่าเศรษฐกิจไทยหรือว่าเท่ากับเศรษฐกิจเยอรมันทั้งประเทศเลยนะครับทั้งนี้ประเมินการที่บอกว่าถ้าเดินหน้านโยบายแบบนี้จะสร้างความเสียหายระดับนี้คนประเมินก็คือคริสตัลลินาจอร์เชวาก็คือผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่รายงานออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละครับโดยสัปดาห์ที่แล้วครับคริสตัลลินาจอร์เชวาก็ออกโรงเตือนถึงเรื่องความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจถ้าหากว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่ของทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในลักษณะแบบนี้ที่จะสร้างความเสียหายอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับ4 trillion US dollars 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐก็คือมีศูนย์ด้วยกันทั้งหมด12 ตัวแล้วครับดูง่ายๆเลยนะครับการประชุมยังจะมีการหาแนวทางการรับมือนะครับเผชิญความท้าทายกับระบบเศรษฐกิจโลกที่เงินเฟ้อรุนแรงนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดเลยในยุโรปนะครับนับตั้งแต่ปี1945คือช่วงของการจบสิ้นของสงครามโลกครั้งที่2ทีนี้การประชุมประจำปีระหว่าง2ส่วนนี้ก็คือ IMF กับ World Bank จะเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับที่สมาชิกได้เจอหน้ากันแบบ face to face อันนี้ตั้งแต่ปี2020สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้คลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วนอกจากนี้ครับสมาชิกนะครับที่ประชุมของจีนนะครับท่ามกลางปัจจัยความท้าทายเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศวิกฤตความมั่นคงในแง่ต่างๆนะครับที่บรรดาตัวแทนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเขายอมรับว่าเป็น perfect stormไม่เคยเจอมาเลยนับตั้งแต่ปี1945ขณะที่องค์ประกอบบางอย่างนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นความหายนะของตลาดเกิดใหม่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐนะครับพอๆกับช่วงต้นปี1980เลยทางด้านของประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาระดับโลกนะครับคือมาซูดอะห์เม็ดนะครับได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าคำถามใหญ่ของการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ IMF กับ World Bank คือว่าเราจะทำอย่างไรในแง่ของการตอบสนองต่อสถาบันการเงินในเรื่องนี้นอกเหนือจากการทำธุรกิจเป็นปกติสิ่งที่ต้องจับตามองการประชุมร่วมในครั้งนี้ประการแรกครับคือแนวโน้มเศรษฐกิจคือ World Economic Outlook ซึ่งผู้อำนวยการ IMF ได้ออกมาบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละครับว่า GDP เศรษฐกิจโลกครับของปีหน้านะครับน่าจะต่ำกว่าการคาดการณ์และน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง3กล่าวคือ 2.9% ประเด็นที่2ครับสงครามความขัดแย้งยูเครนนะครับกับรัสเซียซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่ปริมาณการส่งออกเมล็ดธัญพืชการส่งออกพลังงานน้ำมันและก๊าซรัสเซียไปยุโรปก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งได้มีการประชุมในเรื่องนี้กันด้วยขณะเดียวกันประเด็นราคาอาหารเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญครับต้องหาแนวทางในการรับมือร่วมกันอาทิตย์ที่แล้ว IMF เพิ่งจะอนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประเทศที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องครับหลังจากที่ได้รับการผลกระทบจากราคาสินค้าทางการเกษตรที่มากขึ้นนะครับการหารืออีกหนึ่งอย่างเลยนะครับคือพูดถึงประเด็นที่อังกฤษเปราะบางครับหลังจากความวุ่นวายภายในหลังจากที่ลิสทรัสนะครับแล้วก็รัฐมนตรีคลังของเธอคือสควอซีควาเทงเนี่ยมีแผนการในการเดินหน้าตัดลดภาษีนะครับสิ่งเหล่านี้สร้างความกังวลครับให้กับบรรดานักลงทุนรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่าจะกระทบต่อภาระหนี้และความมั่นคงทางการเงินของอังกฤษในระยะยาวได้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับการประชุมคงจะต้องหารือแนวทางการเผชิญหน้ากับนโยบายธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐคือ Federal Reserve ที่จะยกระดับความเข้มงวดทางการเงินให้เพิ่มขึ้น IMF ประเมินนะครับว่า 60% ของประเทศที่มีรายได้ต่ำและ1ใน4ตลาดเกิดใหม่จะได้รับผลกระทบนะครับจากนโยบายการเงินแบบเป็นตัวของธนาคารกลางสหรัฐในขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับคือการหารือกันจริงจังเรื่องของการหาแนวทางนะครับในการรับมือกับสภาวะโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นทั้งจากภัยพิบัติน้ำท่วมในปากีสถานนะครับเฮอริเคนที่ถล่มทั้งปูเตอริโกแล้วก็มลรัฐฟลอริดาสำหรับส่วนประเด็นอื่นที่หารือกันนี้จะมีการพูดถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเกาหลีใต้อีกส่วนหนึ่งครับก็คือรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นภาพโอเวอร์วิวของการประชุมร่วมกันนะครับที่จะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกที่วอชิงตันดีซีครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ